ทีนี้ถ้าผู้ชมพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้จับตาครับไปที่การพบกันครั้งแรกระหว่างนายกเศรษฐาทวีสินกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุทธนะครับว่าจะมีการพูดคุยในประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจประเด็นไหนกันบ้างเพราะที่ผ่านมา แบงค์ชาติออกมาเตือนหลายนโยบายของรัฐบาล<ช>จนมีกระแสข่าวออกมาว่าเอ๊ะอาจจะมีการตดเพราะว่าแบงค์ชาติในเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถามผู้ว,ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุทธก็บอกว่ามีการนัดหารือกับทางนายกในวันนี้จริงนะฮะแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นการหารือในประเด็นไหนแต่ก็พร้อมที่จะตอบทุกคาถามคือผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าท่านนายกนัดไปเจอวันจันทร์ ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าไปคงรู้หากถามอะไรก็พร้อมที่จะตอบคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังบอกว่าไม่ทราบว่าจะเป็นประเด็นไหนแต่ถ้าไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็พร้อมที่จะตอบทุกประเด็นทีนี้ข่าวก็เลยถามผู้ว่าแบงค์ชาติว่าการนัดหารือครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากกรณีมีกระแสข่าวปลดผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนหน้านี้หรือเปล่าปรากฏคุณเศรษฐพุทธเนี่ยแค่หัวเราะนะฮะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้เพราะฉะนั้น จะคุยประเด็นอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาไหมแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่ากรุงเทพธุรกิจเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ฮะว่าถ้าไล่เรียงประเด็นระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ <c oughs> จะมี3เรื่องใหญ่ๆ <c oughs> เรื่องแรกก็คือนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทครับซึ่งเดิมรัฐบาลมีแผนออกเป็นยูทิลิตี้โทเค็นแต่ติดปัญหาว่าทางแบงค์ชาติครับไม่อนุญาต ให้ Utility Token เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการหรือว่า m e a n s o f p a y ment ททำให้รัฐบาลต้องหาวิธีอื่นในการแจกเงินดังกล่าวรวมทั้งวงเงินซึ่งนำมาใช้สูงถึง5.6แสนล้านบาททางแบงคชาติห่วงฐานะการคลังของประเทศนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินทั่วหน้าเช่นนี้ สองก็คือนโยบายพักหนี้เกษตรกรครับที่เป็นลูกหนี้รายย่อยของทกสงวงเงินไม่เกิน3 0 0แสนบาทเป็นเวลา3ปีเรื่องนี้แบงค์ชาติก็ไม่เห็นด้วยครับโดยมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจึงมีการทำหนังสือแสดงความเป็นห่วงส่งไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้และประเด็นที่3ที่จับตาว่าอาจจะมีการคุยกันนั่นก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25ของแบงค์ชาติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่ระดับ2.5ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ10ปีแม้ว่าแบงค์ชาติจะปรับลดคาดการเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อลงมาได้ครับเหลือเติบโตแค่2.8และ1.6ตามลำดับจากเดิมเนี่ย3.8กับ2.5ซึ่งการปรับขึ้นดอกเบีย้ยท่ามกลางเศรษฐกิจที่น่าจะเติบโตต่ำกว่าการคาดการเช่นนี้ ไม่เฉพาะแค่รัฐบาลเท่านั้นแต่คนในแวดว,วงเศรษฐกิจก็ตั้งคำถามประเด็นนี้กับทางแบงค์ชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น กรุงเทพธุรกิจบอกแบบนี้ถ้ามองด้วยใจเป็นกลางเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการแอคชั่นของทั้งสองฝ่ายถือเป็นเรื่องปกติเพราะฝั่งรัฐบาลส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสายพิราบที่ต้องการเห็นเศรษฐกิจเติบโตมากๆจะได้เป็นผลงานของรัฐบาลแต่ในทางกลับกันฝั่งของแบงค์ชาติก็มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินก็มักจะอยู่ในฝั่งของขลิกสายเหี่ยวนะฮะที่ห่วงว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปอาจจะทําให้สมดุลเศรษฐกิจระยะยาวเสียหายได้ การแก้ปัญหาก็จะยิ่งยากหลายครั้งก็อาจจะนําไปสู่วิกฤตที่รุนแรงมีตัวอย่างไม่เห็นในหลายประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมครับจับตาการพบกันครั้งแรกระหว่างนายกเศรษฐากับผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะว่าจะคุยเรื่องอะไรกันเรียกได้ว่าคนในแวดวงเศรษฐกิจการเงินนี่เขาจับตาเลยว่าผลการพูดคุยวันนี้จะมีอะไรออกมาบ้าง